ที่เราพูดถึง AI และเทคโนโลยีลืมไปไม่ได้เลยว่า1นึ่งเซกเตอร์ที่สาคัญมากๆคือเทคโนโลยีทั้งหมดมันจะสูญหายทันทีถ้ามันไม่มีไฟฟ้านะครับ uh huh. แต่ปัญหาคือในโลกใบนี้เรามีไฟฟ้าใช้ก็จริงครับแต่ถ้าเกิดเป็นไฟฟ้าที่มิดได้มาจากพลังงานสะอาดเป็นไฟฟ้าที่ยังคงใช้วิธีการในการเผาฟอสซิลเพื่อได้มาซึ่งความร้อนแล้วไปสร้างกระแสไฟฟ้ามันก็ไม่ยั่งยืนสิครับดังนั้นโลกเทคโนโลยีเติบโตขึ้น AI เติบโตขึ้นต้องหาวิธีครับและหนึ่งในทางออกที่หลายฝ่ายมองก็คือการใช้พลังงานนิวเคลียร์นั่ แ้ามาดูกันบ้างว่าบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่นะครับในซิลิคอนแวลลีย์ลงทุนในพลังงานนิวเคลียร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมาหลายปีแล้วล่ะพอเห็นนะครับว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเป็นพลังงานที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นพลังงานที่มีความยั่งยืนนะครับและล่าสุดกระแสการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์คือ AI ยิ่งผลักดันหนักเข้าไปอีกเพราะคนจะใช้ AI ได้ท่านต้องมีไฟฟ้านี่แหละครับและถ้าเกิดเป็นไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกณรนิวเคลีย Nuclear ก็น่าจะดีหรือเปล่านะครับทีนี้ทางด้าน generative AI เติบโตรุดเร็วเลยนะครับแล้วก็โครงสร้างพลังงานเนี่ยก็จําเป็นต้องมีการเดินหน้าให้ทันไปด้วยนักวิจัยบางส่วนบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ AI รุ่นใหม่ๆอาจต้องการใช้ไฟฟ้าถึง85เทราโวลต์นะเทราวัตนะครับชั่วโมงต่อปีมากกว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งปีของบางประเทศเสียด้วยซ้ํหนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพนิวเคลียร์ที่มีแซมอัลแมนอีกแล้วนะครับท่าน c e o ของ Open AI นะครับคือบริษัทที่มีชื่อว่าโอ l ลนะครับ โดยตัวเขาบอกว่า AI และพลังงานสะอาดที่มีราคาจับต้องได้คือกุญแจดอกสําคัญครับที่จะส่งเสริมกันและกันในอนาคตเพื่อไปให้ถึงจุดดุลยภาพที่เหมาะสมความสมบูรณ์ในอนาคตบริษัทโอคโลนะครับมีเป้าหมายในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กครับในชนบทที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐไอดาโฮก็อยู่กลางประเทศนะครับไอดาโฮเพื่อป้อนไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูลนะครับอย่าง Open AI บริษัทเดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์2แห่งตอนใต้ของรัฐโอไฮโอเช่นเดียวกัน เพราะในอนาคตสหรัฐจ,จะมุ่งไปสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในวงกว้างและก็ลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนด้วยซึ่งสิ่งนี้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสําคัญนะครับปริมาณพลังงานนี้เนี่ยนะครับที่เราต้องใช้มีมหา,าศาลอันนี้ทางด้านของเจคอบเดวิดซึ่งเป็นซีอีโอของโอโค้ําบอกไม่ใช่เพียงแค่ตัวรถยนต์นะครับแต่ว่ายังรวมถึงกระบวนการในการให้ความร้อนการทําอาหารถ้าเราต้องการเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้า,ย,ฟายิ่งต้องใช้พลังงานมากไปกว่านี้อีกบริษัทนี้คือโอโคล บอกว่าการใช้หน่วยง,งานกำกับดูแลยอมรับแนวคิดให,ใหม่ๆยากกว่าการหาลูกค้าซะอีกนะครับโดยในปี2022คณะกรรมก,การก,กำกับดูแลด้านนิวเคลียร์ปฏิเสธใบสมัครของบริษัทในการออกแบบโรงไฟฟ้าชื่อออรราในรัฐไอเดลโฮบอกว่าการสร้างเตาปฏิกรณ์แบบนี้ <c oughs> ไม่ปลอดภัยเพียงพอในขณะที่บริษัทก็เร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ศูนย์ข้อมูลมากมายนะครับเพื่อให้ทันต่อความต้องการในการใช้ณเวลานี้ค่าเช่าศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น1 6นี่คือหนึ่งในปันนปนจจัย ใหญ่เลยนะครับที่ผลักดันให้ยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมให้ความสนใจด้านการลงทุนกับพลังงานใหม่และนั่นก็คือนิวเคลียร์นอกจากการลงทุนโดยตรงนะครับในบริษัทพลังงานนิวเคลียร์แล้วนักวิจัยยังเชื่อนะครับว่าในอนาคต AI และศูนย์ข้อมูลต้องใช้พลังงานมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเป็นไปได้น,นะครับที่จะไปเห็นการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าหลายคนมีความห่วงกังวลมากนะครับเรื่องพลังงานนิวเคลียร์เพราะเราได้ยินข่าวสองครั้ง ก็คือ1986จํ zat, ้า้ยได้ไหมครับเชอร์โนบิลซึ่งอยู่ในเขตของยูเครนนเวลานั้นยูเครนเป็นส่วนหนึ่งสหภาพโซเวียตแล้วก็เมื่อ13ปีที่แล้วจําได้ไหมครับช่วงเวลากรอบเวลาประมาณนี้เนี่ยก็คือสึนามิที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าเทปโก้นะครับก็คือที่ฟุกุชิมะตอนนั้นก็เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตอนนั้นต้องบอกว่าหลายเราได้เรียนหลายสิ่งหลายอย่างต้องบอกคนคํานวณจะสู้ฟาลิคิดญี่ปุ่นคํานวณไปมากนะครับแต่ที่สุดครับน้ำมันดีเซลที่ใช้ในการปั่นไฟสำรอง ในการที่จะทำระบบหล่อเย็นในเตาปฏิกรณ์ปรรามานูอยู่ใต้ดินอพอเจอน้ําท่วมก็ไปครับจ่ายน้ํามันดีเซลไม่ได้ก็เลยเกิดปัญหาไปคนก็เลยมองว่าขนาดญี่ปุ่นแม่นขนาดนี้ยังล้มเหลวแต่มีบางประเทศครับเช่นฝรั่งเศสมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็น70%ของพลังงานที่ใช้ในประเทศจีนก็ใช้เยอะอังกฤษก็ใช้เยอะนะครับอาจจะต้องพิจารณาด้วยแล้วครับว่าโลกใบนี้ตกลงและจะเดินไปทางไหนกันแน่ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ